ไพโรจน์ทุ่งทองผู้ถือหุ้นใหญ่โรงแรมบาซ่ารัชดาร้องศาลย้ายคู่กายแก้วเมื่อวันที่24สิงหาคมนายไพโรจน์ทุ่งทองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสวนลุมในบาซ่ารัชดาพิเศษจำกัดเจ้าของโรงแรมเดอะบาซ่าแบงคอกเปิดเผยว่าแม้ปัจจุบันไม่ได้เป็นผู้บริหารโครงการมากกว่า1ปีเนื่องจากบริษัทเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแต่ตนยังถือหุ้น 80% ขณะนี้โครงการบริหารโดยทีมผู้บริหารชุดใหม่มีนายชาญตุลยาพิสิทธิ์ชัยเป็นประธานกรรมการบริษัทหลังจากมีกระแสข่าวรูปปั้นครูกายแก้วที่มีการนำมาไว้ในพื้นที่ก็เกิดความไม่สบายใจรวมถึงมีตัวแทนกลุ่มพุทธศาสนิกชนพระเถระศิลปินและบุคคลในสังคมและคณะราษฎรไทยแห่งชาติครช.ยื่นหนังสือขอให้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.และผู้บริหารโรงแรมขอให้ย้ายออกจากพื้นที่แต่ถึงขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการใดๆนายไพโรจน์กล่าวนายไพโรจน์กล่าวว่าเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาได้มอบหมายให้ทนายความยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นายชาญนำรูปปั้นดังกล่าวออกไปจากบริเวณโรงแรมโดยศาลนัดไต่สวนคำร้องวันที่12กันยายน2566นี้นายไพโรจน์กล่าวว่าเนื่องจากขณะนี้นายชาญเป็นผู้ทำแผงของบริษัทตามคำสั่งศาลจึงเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการบริหารกิจการโรงแรมของบริษัทการนำรูปปั้นขนาดใหญ่ที่มีลักษณะน่ากลัวเข้ามาติดตั้งบริเวณโรงแรมที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้เป็นความคิดและเป็นการกระทำของนายชาญทั้งสิ้นทั้งนี้กรณีที่มีการสอบถามว่าองค์กรหรือบุคคลที่ไม่เห็นด้วยและที่ได้รับผลกระทบจากการที่ผู้ทำแผนนำรูปปั้นดังกล่าวมาติดตั้งไว้บริเวณโรงแรมจะสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ทำแผนนำรูปปั้นดังกล่าวออกไปจากบริเวณโรงแรมได้หรือไม่นั้นกรณีนี้น่าจะอยู่ในดุลพินิจของศาลล้มละลายกลางดา
องแสงประกายงดงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ส่องกลดสาดแสงร่างเราค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่ผู้ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรผู้ใจทอแสงประกายงดงามคู่กัน